สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เบสมีเมนูนะครับซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงนะครับขั้นตอนแรกนะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเบสเปิดไฟเรียบร้อยนะใส่ซี่โครงหมูเราลงไปเลยนะครับเปิดไฟแค่ประมาณเบอร์2พอนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะมาทำการลดกลิ่นสาบของซี่โครงหมูออกก่อนนะครับเริ่มจากโรยพริกไทยนะครับอันนี้เบสเอามาตำเองนะพริกไทยเม็ดนะครับเอามาตำนะลดกลิ่นสาบหมูเขานะครับเพราะว่าซี่โครงเนี่ยเราจะไปทำตุ๋นน้ำแดงเนี่ยเราต้องช่วยเขาหน่อยนะครับให้เขาคลายกลิ่นสาบลงลวนให้เขาสุกประมาณนิดนึงนะครับเขาจะคลายกลิ่นสาบออกได้นะครับเพื่อนๆใช้ความร้อนนะขั้นตอนนี้เราก็โรยไปเรื่อยๆนะครับสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆไม่พอละนี่นะครับเห็นไหมวันนี้ไปซื้อมา1เส้นนะครับซี่โครงหมู1เส้นเนาะก็มาทำพอดีนะครับทานคนเดียวก็โอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไปขอรวดตรงนี้ให้สุกสักประมาณ 50% พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสุกต่อตอนตุ๋นอีกนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปแนะนำเครื่องปรุงดีกว่าวันนี้เครื่องปรุงเราค่อนข้างเยอะนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้เลยนะครับหลังจากที่เรารวนหมูนะครับให้สุกประมาณ 50% นะครับเพื่อลดกลิ่นสาบคาวนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมให้เขานะครับถ้าเปลี่ยนเป็นย่างก็จะดีนะครับถ้าเพื่อนๆมีเตาย่างนะให้ย่างให้เขาสุกสักประมาณ 50% นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรามาปรุงน้ำกันเลยนะครับเริ่มที่อันดับแรกนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวนะ1ครึ่งถ้วยตวงนะครับต่อมาพริกไทยนะครับใส่หมดเลย1ช้อนโต๊ะนะครับรากผักชีนะครับ3รากนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับเป็นยี่หร่ากับลูกผักชีนะครับเบสเอามาคั่วแล้วก็ตำรวมกันนะครับช้อนชานะครับครึ่งช้อนชานะต่อด้วยนะครับน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าเพิ่มความหอมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับซอสหอย2ช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้หยิบใส่เลยดีกว่ากะเอานะครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับโอเคไฮไลท์ของเราซอสมะเขือเทศนะครับ1ถ้วยตวงนะครับใส่ลงไปเลยตามต่อด้วยน้ำซุปนะครับน้ำซุป2ถ้วยตวงนะครับโอเคอยู่ไว้ขอเอาน้ำใส่นี้นิดนึงครับซอสมะเขือเทศเขาติดนะขั้นตอนนี้เราคนเขาเลยนะครับให้น้ำตาลเขาละลายนะเพื่อนซี่โครงหมูเนี่ยขั้นตอนที่เบสเอาไปรวนมาเมื่อกี้นะครับก็เพื่อให้ไม่ให้เขาสาบนะเพราะบางทีหมูเนี่ยจะมีกลิ่นสาบเยอะนะครับเวลาเอามาทำพวกตุ๋นซี่โครงเลยพวกนี้ส่วนมากเขาจะไปเผานะเพื่อนๆเผาเนี่ยจะช่วยลดกลิ่นสาบได้ดีมากๆเลยนะครับแต่บ้านเบสมันไม่มีเตาอบเตาเผาไง
ก็เลยใช้เป็นการลวนเอานะครับถ้าบ้านไหนเขาบ้านไหนที่เพื่อนๆมีเตาอบเตาเผานะครับให้เอามาใช้ได้เลยนะคนให้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บละลายนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเบ๊จะขอชิมสักเล็กน้อยนะครับว่ายังขาดอะไรไหมถ้าขาดเบ๊จะเติมน้ำผึ้งลงไปนะครับเออโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆรสชาติได้แล้วนะครับน้ำตาลเราละลายแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเตาเลยนะครับเรามาที่ขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับเปิดไฟนะครับเพื่อนๆเบอร์2นะครับโอเคนะครับไม่ต้องรอให้หม้อเขาเดือดนะครับเบ๊จะใส่ซี่โครงหมูลงไปได้เลยนะครับเราจะตุ๋นตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆตุ๋นจนน้ำเขางวดเลยนะครับขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆแค่เราเตรียมของครบเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับนี่เห็นไหมน่าทานมากเลยนะครับอย่างที่ว่านะครับเบสจะปิดฝาเขานะแล้วก็ตุ๋นต่ออีก1ชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับสัก20นาทีเดี๋ยวเบสจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเบสขอจับเวลาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันเพื่อนๆโอเคนะครับผ่านไป20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดหม้อดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่น้ำซอสเขาจะเหนียวแล้วก็หนืดขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะเขาจะทำให้เป็นตัวประสานนะครับให้น้ำซอสเนี่ยเข้าเนื้อเข้าหนังเขาดีนะครับเบสจะบอกอีกอย่างนึงนะครับเมื่อกี้ที่เบสใส่น้ำซุปลงไปนะครับเพื่อนๆน้ำซุปนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแนะนำให้เพื่อนๆใช้น้ำซุปที่มาจากกระดูกนะครับกระดูกหมูนะครับถ้าเราใช้เป็นซี่โครงไก่เนี่ยเราก็ใช้ไก่ได้นะครับแต่วันนี้เบสใช้หมูก็แนะนำให้เป็นน้ำซุปจากซี่โครงหมูนะครับเพราะว่าน้ำซุปตัวนี้แหละสำคัญนะครับทำให้อาหารพวกประเภทตุ๋นเนี่ยนะครับจะอร่อยนะครับก็ตุ๋นต่ออีก40นาทีนะครับเดี๋ยวน้ำเขาก็จะเริ่มระเหยออกไปเรื่อยๆนะครับดูใกล้ๆไหมครับอย่าไปให้ดูนะครับนี่น่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวไปขออนุญาตตุ๋นต่อนะครับอีก40นาทีนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ไปลืมบอกไปนิดนึงนะครับเรามันเปิดดูเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราเปิดดูในรอบ20นาทีไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็เปิดดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าพอน้ำเขาเริ่มงวดแล้วเนี่ยทุกอย่างจะไปกองอยู่ที่ข้างล่างนะครับเขาอาจจะมีการติดหม้อติดกระทะข้างใต้ได้นะครับเพื่อนๆรบกวนเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันติดแล้วมันไหม้เนี่ยกลิ่นอาหารเรามันจะคาคุ้งไปด้วยกลิ่นไหม้เลยนะครับมันจะทานไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องหมั่นดูนิดนึงนะครับแล้วก็ผ่อนไฟลงเหลือเบอร์1ก็พอนะครับเพื่อนๆเพราะว่าไฟเนี่ยสำคัญนะครับการตุ๋นเนี่ยต้องใช้แค่ไฟเบาๆพอโอเคเบสมาบอกแค่นี้แหละครับตอนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเปิดดูสักนิดนึงนะเขาก็จะเริ่มงวดขึ้นนะครับเพื่อนๆน้ำเขาก็จะเหนียวขึ้นนะครับรสชาติที่เราปรุงออกเข้าไปนะครับเขาก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อนๆเอาสูตรตามที่เบสตวงให้เพื่อนๆแล้วนะครับเพราะว่าสูตรนั้นจะพอดีนะครับกับการที่เขาตุ๋นเสร็จ1ชั่วโมงนะครับรสชาติต่างๆความเปรี้ยวความหวานเนี่ยเขาจะออกมาครบแล้วนะครับแรกๆที่ตอนที่เราชิมอาจจะยังไม่ครบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอเนี่ยตุ๋นเสร็จนะครับความเปรี้ยวความหวานเนี่ยเขาจะออกมาครบเต็มที่นะครับเมื่อกี้ตอนที่เบสเปิดก่อนที่เบสจะเปิดฝาเนี่ยกลิ่นยี่หร่ากับกลิ่นลูกผักชีเนี่ยขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ายี่หร่ากับลูกผักชีเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ยี่หร่านะครับเม็ดยี่หร่าเบสซื้อมาเป็นแพ็คนะครับแล้วก็มาใส่ขวดโหลแบบนี้ไว้นะครับ
เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับนี่มีติดบ้านไว้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับพวกอาหารที่เป็นอาหารไทยพวกเครื่องแกงหรือว่าอาหารตะวันตกอะไรที่ต้องผสมพวกนี้ควรมีติดบ้านไว้สักนิดนึงนะครับนะครับยี่หร่านะอันนี้ลูกผักชีนะครับนี่ลูกผักชีเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆลูกผักชีหรือเมล็ดผักชีเนี่ยนะครับเมื่อกี้เบสก็เอามาคั่วนะครับลนไฟให้หอมแล้วก็เอามาตำนะครับรวมกันแล้วก็ใส่ไปในซี่โครงตุ๋นน้ำแดงของเราวันนี้นะครับทำให้รสชาติอาหารเนี่ยมันจะหอมมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆหอมแบบโอเคนี่เข้มข้นขึ้นแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเสร็จเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับตุ๋น1ชั่วโมงเรียบร้อยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะน่าทานแค่ไหนเพื่อนๆดูเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆไปน้ำซอสเข้มข้นหวานหอมมากเลยครับหอมทั้งครัวเลยครับตอนนี้ไปเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยเพื่อนๆเห็นชัดๆเลยนะครับโอเคเรามาตักเสิร์ฟกันเลยเพื่อนๆนี่ซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงของเรานะครับน่าทานไหมเพื่อนนี่นะครับจัดเต็มเลยนะครับแบบเต็มสูตรครบสูตรนะครับวันนี้เพื่อนๆไปลองทำกันได้นะครับไม่ยากนะแค่เตรียมของให้ครบนะครับเครื่องปรุงก็ตามสัดส่วนที่เวสบอกไปตั้งแต่ตอนทีแรกแล้วนะครับนี่ซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงของเรานะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเวสจะขอชิมนิดหนึ่งนะครับขอชิมน้ำนะครับอร่อยอร่อยมากเพื่อนๆหวานหอมนะครับสูตรนี้ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเบสทำกินหลายครั้งแล้วนะครับก็ที่บ้านก็จะชอบกันมากเลยนะครับซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงนะลืมไปนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟพร้อมกับต้นหอมนะครับเพื่อนๆวางแนมไปข้างๆนะเวลาเสิร์ฟนะครับเพราะว่าต้องกินคู่กันนะถึงจะอร่อยเข้ารสนะครับถ้ามีผักชีหน่อยก็ดีนะครับเพื่อนพอดีเวทมีนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆซี่โครงหมูตุ๋นน้ำแดงของเราวันนี้รสมากอร่อยมากนะครับนี่เป็นไงเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆไปลองทำกันได้นะครับครบสูตรอร่อยตามนี้บอกเลยนะครับใครจะเอาไปทำขายก็ถ้าเพื่อนๆใช้หมูเยอะกว่านี้เพื่อนๆก็ปรับปรุงสูตรนะครับให้มันเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เบสไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องของเบสด้วยนะครับขอบคุณครับ